สวัสดีครับยังอยู่กับคลิปของการเซตติ้งปรับแต่งตั้งค่าของตัว Picture Profile ของกล้อง Sony A7 III นะครับวันนี้จะเป็นฟังก์ชันของตัว Color Mode นะครับผม Color Mode คืออะไร Color Mode คือการปรับแต่งตัว Gamma Curve ของตัวสี VO ที่เราทำการถ่าย VO นะครับซึ่งมันจะสามารถปรับแต่งได้เยอะกว่าตัว Gamma อีกนะครับหรือในตัวของ Color Mode เนี้ยถ้าเราต้องการจบที่หลังกล้องหมายถึงว่าเราถ่ายปุ๊บเอาไปใช้เลยโดยที่เราไม่ต้องตัดหรือไม่ต้องทำสีการเกรดดิ้งครับตัวเนี้ย Color Mode ตัวเนี้ยจะช่วยเราได้เยอะนะครับการปรับแต่งก็ง่ายๆครับก็เข้ามาที่ตัว Picture Profile นะครับแล้วก็มองหาตัวโหมดที่เป็นชื่อว่า Color Mode นะครับเราก็ทำการกดเข้าไปนะครับทีนี้มันก็จะมีโหมดสีต่างๆให้เราปรับแต่งนะครับผมในส่วนนี้ผมขอลดสีหน้าจอลงนิดนึงนะครับจะได้มองเห็นชัดๆนะครับเห็นชัดแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับตัวแรกนะครับจะให้ดูก็คือตัวของตัว Color Mode ที่เป็น Movie นะครับตัว Movie ตัวนี้ก็จะให้สีเป็นในโทนของ Movie อะครับพวก MV ต่างๆต่อมาสติลก็ง่ายๆครับสีใกล้เคียงกับตัวของสติลนะครับในตัวของแกมมานะครับถ้าดูความแตกต่างจะให้ดูตรงสีเหลืองตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับเห็นสีเหลืองไหมครับว่าพอมาสติลนะครับสีมันจะอิ่มสีหรือว่ามันจะลึกมากกว่าความอิ่มสีของมันนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ต่อมา Color Mode ต่อมานะครับเป็นตัว Cinema นะครับ Cinema นะครับตัวนี้ก็จะให้โทนสีที่เป็นการผสมระหว่างตัว Cine ครับ Cine ที่เป็นตัวของ Gamma จากคลิปที่แล้วนะครับ Cine ที่1กับ Cine ที่2นะครับมันเป็นให้ทางสีภาพยนตร์ที่ออกจะดูแบบเหมือนฟิล์มอะครับลุคฟิล์มอะครับผมต่อมาตัว Pro นะครับตัวโปรตัวนี้นะครับจะเป็นตัวสีมาตรฐานของตัวกล้อง Sony ที่เป็นแคมโคดเดอร์นะครับหรือว่ากล้องทีวีกล้องที่ Sony ที่ถ่ายเป็นด้านทีวีแล้วเขาออกอากาศสดนะครับพวกนักข่าวอย่างนั้นใช้กันซึ่งตัวนี้มันก็จะให้สีด้านโทนด้านนั้นนั่นหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเราไปทำงานร่วมกับกล้องที่เป็นแคมโคดเดอร์ครับเราเลือก Color Mode ตัวนี้สีจะตรงกันแล้วก็จะให้ค่าต่างๆที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับตัวต่อมาตัว ITU 709 Matic นะครับตัวนี้ก็จะให้ค่าสีที่ใกล้เคียงหรือว่าถอดแบบมาจากตัวของ Gamma ที่เป็น ITU 709แล้วก็ ITU 709 800% นะครับตัวนั้นตัวต่อมาครับเราเคยถ่ายหนังที่เป็นขาวดำไหมครับเคยดูไหมครับตัวนี้ครับเป็นตัวนี้จะเป็นตัวของขาวดำซึ่งตัวนี้มันจะให้สีขาวดำที่เหมือนหนังภาพยนตร์มากกว่าที่เราจะไปปรับตัวของแกมมาให้เป็นสีขาวหรือสีดำนะครับถ้าคุณต้องการใช้ที่ในการถ่ายพวกไอที่เป็น VO ขาวดำแนะนำเป็นตัวนี้ครับลองแล้วรู้สึกว่ามันคอนทราสต์มันสวยมันนุ่มมากกว่านะครับต่อมาเป็น S Gamete นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวสีที่เราทำงานคู่กับตัวของ Gamma ที่เป็น S-Log 2นะครับซึ่งตัวนี้มันจะให้สีที่มันนุ่มสบายตาให้สังเกตจากตัวนี้นะครับตัวของกล่องที่เป็น Fuji ตัวนี้สีตัวนี้มันจะออกนุ่มๆหน่อยนะครับซอฟๆหน่อยเดี๋ยวผมเลื่อนขึ้นขาวดำแล้วเลื่อนลงมาให้ดูนะครับเห็นไหมครับมันจะนุ่มกว่าตัวต่อมานะครับจะเป็นตัว S Gamete 3 Cine นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างตัว S-Log 3แล้วก็ตัวไฟล์ Cine นะครับเขาเอามารวมกันนะครับก็จะให้สีที่มันนุ่มมากกว่าลึกมากกว่านะครับตัวต่อมาก็จะเป็น S Gamete 3นะครับตัวนี้ก็จะใช้ร่วมกับตัว S Log 3นะครับของตัว Sony ใน3ตัวเนี้ยถ้าต้องการ
ถ่ายเพื่อไปเกรดดิ้งสี3ตัวเนี้ยจะโอเคมากนะครับฟังก์ชันต่อไปนะครับเป็นตัว BT2020 แล้วก็ฟังก์ชัน709นะครับตัวนี้นะครับถ้าเราต้องการใช้เราต้องไปเปลี่ยนโหมดของตัวแกมมาให้เป็น HLG นะครับเดี๋ยวเข้าไปเปลี่ยนก่อนนะครับตัวนี้ HLG ตัวนี้นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนตัวนี้นะครับไอตัว BT200 แล้วก็709นี้คืออะไรก็คือว่ามันจะเป็นสีค่าของตัวทีวีบอดแคสต์แบบสตรีมมิ่งครับแบบสดซึ่งเป็นการพัฒนาระหว่าง BBC กับ NHK คือง่ายๆมันเป็นมาตรฐานการส่งสัญญาณทีวีรูปแบบใหม่นะครับซึ่งมันจะรองรับ 4K 6K แล้วก็ 8K นะครับซึ่งหมายถึงว่าถ้าเราต้องการที่จะไลฟ์สตรีมมิ่งหรือว่าถ่ายพวกนี้เอาไปออกอากาศสดเลยตัวนี้ครับแนะนำเลยผมลองแล้วสีใกล้เคียงกับทีวีมากที่สุดเลยครับโอเคครับสำหรับในการแนะนำเรื่องฟังก์ชันColor Modeก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ